พูดถึงการเยือนทีมเก่านะครับก็วันนี้นะครับได้โอกาสมาเยือนทีมเก่านะครับก็ฤดูที่แล้วฤดูกาลที่แล้วได้ไปมาได้เล่นอยู่ที่อุดรธานีนะครับวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงสนามครับก็จะทำให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรก็เล่นให้เต็มที่ครับเป้าหมายของทีมในวันนี้หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาชนะในรายการ Toyota League Cup มาได้คิดว่าจะย้ำแค้นได้2แมตช์ติดต่อกันเลยไหมครับคิดว่าแมตช์นี้ก็อย่างน้อยน่าจะ1แต้มกลับบ้านครับเพราะว่าเตรียมทีมได้ดีพอสมควรครับแล้วก็พวกตัวผู้เล่นก็เป็นชุดหลักที่เล่นลีกคัพครับฝากถึงแฟนบอลนิดนึงครับก็ฝากถึงแฟนบอลเลยซิตี้ไอไลน์นะครับวันนี้ถ่ายทอดสด 6:30 นครับก็ตามเชียร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ